115ว่าฉีดคันเทพ Y Easy FI ช่วงนี้เรามาติดตามความสำเร็จของ Yamaha กับกิจกรรมท้าประหยัดคันเทพกับ Spark 115หัวฉีดครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเดินหน้าสานต่อกิจกรรมท้าประหยัดขั้นเทพกับสปาร์ค115หัวฉีดเพื่อตอกย้ำความสำเร็จหลังจากเมื่อปีที่แล้วนะครับได้มีการเดินสายจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องถึง40จังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงการจัดแข่งขันในระดับประเทศในรายการ The Best of Champion สปาร์ค115หัวฉีดขับขี่ประหยัดน้ำมันทั่วไทยที่มีการแข่งขันต่อเนื่องในทุกสภาพถนนทั่วประเทศไทยระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรซึ่งได้ค่าสถิติความประหยัดสูงสุดอยู่ที่ 116.32 กิโลเมตรต่อลิตร115หัวฉีดหัวฉีดคันเทพสปาร์ค115หัวฉีด YECFI คันเทพ115หัวฉีดคันเทพ YECFIประหยัดจริงคันเทพ YECFI เทคโนโลยีใหม่สุดแรงดีประหยัดจริงคันเทพ115หัวฉีดหัวฉีดคันเทพสปาร์ค115หัวฉีด YECFI และในปีนี้ครับกิจกรรมท้าประหยัดคันเทพของสปาร์ค115หัวฉีดนั้นได้มีการเดินสายจัดควบคู่ไปกับเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลซึ่ง Yamaha ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยทาง Yamaha นั้นได้มีการผนึกกำลังกับร้านผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha ในพื้นที่อย่างบริษัทพรประเสริฐมอเตอร์จำกัดในการจัดกิจกรรมท้าประหยัดขั้นเทพกับ Spark 115หัวฉีดเพื่อพิสูจน์ให้ชาวมุกดาหารได้รู้ถึงความประหยัดขั้นเทพกันอย่างชัดเจนสำหรับการแข่งขันท้าประหยัดขั้นเทพในครั้งนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด5คนนั้นต่างก็เป็นลูกค้าของทางร้านพรประเสริฐมอเตอร์มุกดาหารครับระยะทางทั้งสิ้นประมาณ56กิโลเมตรเริ่มสตาร์ทจาก Yamaha Square พรประเสริฐมอเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองนะครับแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางอำเภอนิคมคำสร้อยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มีกระแสลมค่อนข้างแรงแล้วก็มีการขับขี่ที่ใช้ความเร็วประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง115หัวฉีดคันเทพ Y Easy FI แรงดีประหยัดจริงคันเทพ115หัวฉีดคันเทพนี่ก็เป็นการตรวจเช็คนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ไปโดยมีการเติมน้ำมันเข้าไปครับว่าใช้ไปแล้วทั้งหมดกี่ซีซีก็จะมีการคำนวณเป็นระยะทางกิโลเมตรที่วิ่งได้ต่อลิตรครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของ Yamaha นะครับที่ต้องการพิสูจน์ให้ชาว Yamaha ได้เห็นว่า Spark 115หัวฉีดนั้นประหยัดขั้นเทพเพียงใด Spark 115หัวฉีด YECFI ขั้นเทพ Spark 115หัวฉีดขั้นเทพ YECFIและในช่วงนี้นะครับก็มาสู่บูธของ Yamaha ในกิจกรรมเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลซึ่งก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันครับกับชาว Yamaha ทุกคนที่ได้ไปซื้อรถ Yamaha Spark 115หัวฉีดในครั้งนี้ได้มาร่วมลุ้นชิงทองคำกันในงานครับ115หัวฉีด YECFI คันเทพ115หัวฉีดและก็มาถึงช่วงเวลาของการประกาศผลการแข่งขันท้าประหยัดขั้นเทพกับ Spark 115หัวฉีดซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเบญจมาชัยสันติตระกูลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทพรประเสริฐมอเตอร์จำกัดมาเป็นผู้มอบรางวัลด้วยตัวท่านเองครับซึ่งผลการแข่งขันนั้นก็ปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศเป็นของคุณวราวุฒิพันโกติสถิติความประหยัด 95.65 กิโลเมตรต่อลิตรและก็รองชนะเลิศครับเป็นผู้หญิงคุณสันทนาบำรุงตาทำได้ถึง 95.32 กิโลเมตรต่อลิตรครับและคุณมันจะมานั้นก็ได้ให้เกียรติจับรางวัลนะครับเพื่อแจกทองให้กับลูกค้าของพรประเสริฐมอเตอร์ที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha Spark 115หัวฉีดในช่วงนี้อีกด้วยและนี่ก็คือผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงจากคุณมันจะมาชัยสันติตระกูลผู้บริหารของพรประเสริฐมอเตอร์ครับแล้วก็มาถึงเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลซึ่งบริษัทไทย Yamaha มอเตอร์จำกัดร่วมจัดขึ้นนั้นเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ได้สร้างความสนุกไปพร้อมกับแก๊งสามชาโดยในปี2556นั้นนะครับเป็นกิจกรรมหม่ำเท่งหนงเฟสติวัลครอบคลุม30จังหวัดทั่วประเทศโดยกิจกรรมนั้นนะครับได้รับความสนใจและมีกระแสตอบรับที่ดีตลอดทั้งปี
จากเสียงสะท้อนของลูกค้านะครับทำให้บริษัทยามาฮ่านั้นได้มองเห็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกันได้อย่างดีรวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของยามาฮ่าอีกทางหนึ่งด้วยและนอกจากนี้นะครับยังเป็นการสร้างยอดขายได้อย่างชัดเจนจากการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งของแต่ละจังหวัดและในครั้งนี้นะครับบริษัทได้มีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์อย่างต่อเนื่องในการส่งต่อความสุขและเสียงหัวเราะจากแก๊งสามชาภายใต้ชื่อเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลซึ่งถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าพร้อมที่จะปลดปล่อยความกังวลและเพิ่มเสียงหัวเราะผ่านการแสดงสดบนเวทีจากการรวมพลคนสร้างเสียงฮาครั้งใหญ่ในแบบครบทีมเช่นมัมเท่งโหน่งตุ๊กกี้ส้มเช้งและพันพลุแตกครับไม่มีสมบัติถอยหลังเลยฮะไม่มีสมบัติถอยหลังครับมีสมบัติถอยหลังครับมาเลยครับมาครับพี่บังมาครับพี่บังโอ้โหที่มันพ่อใจจริงจริงพนาพุ่นยังติดใจเรื่องที่อยู่หรือเปล่าช่วงท้ายนี้มาชมภาพของตุ๊กกี้นะครับบนเวทีกับการแสดงสดให้กับชาวมุกดาหารได้ชมกันเป็นจังหวัดที่5จากทั้งหมด50จังหวัดที่ยามาฮ่าจะจัดขึ้นตลอดทั้งปี2557ครับภาพสุดท้ายของเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาร์นิวัลที่มุกดาหารนั่นครับก็เป็นการร้องเพลงร่วมกันของทุกคนนะครับมัมเท่งโหน่งตุ๊กกี้ส้มเช้งและพันพลุแตกนี่ก็เป็นภาพที่ต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้านึงของยามาฮ่าในการจัดกิจกรรมเพื่อแฟนๆยามาฮ่าโดยเฉพาะครับOh, oh, 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 oh,